สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมไมคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะหรือ Minecraft Modpack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะก็ได้เวลาในการไปต่างโลกกันแล้วใน Modpack นี้ค่ะได้เพิ่มมอดมา1มอดนั่นก็คือมอดเอทัมค่ะซึ่ง Modpack เนี้ยมีมอดนี้ใช่ไหมทำให้เราสามารถที่จะไปโลกแห่งทะเลทรายค่ะนี่ไง Dimension ของทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่จะมีตายแบบสุดลูกหูลูกตาแน่นอนเรามั่นใจค่ะโอเคของทุกอย่างน่าจะเตรียมพร้อมแล้วสิ่งที่เราต้องคราฟค่ะอย่างแรกเราต้องคราฟเจ้าตัวนี้ค่ะชื่อว่าแมงสักคารับซึ่งแมงสักคารับนี่ค่ะก็คือเป็นแมงศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์โบราณถ้าเราดูหนังเรื่องมัมมี่เนาะแมงนี้ค่ะก็จะเป็นแมงที่โผล่มาแล้วก็กัดกินเนื้อคนนั่นเองก็ในหนังค่ะทำให้แมงนี้กลายเป็นแมงน่ากลัวแต่ที่จริงค่ะแมงสักคารับเนี่ยเป็นเทพเจ้าของอียิปต์เนาะไม่ใช่เทพสิต้องบอกว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองเขาบอกว่าในการที่เราจะไปดิเมนชันนี่ค่ะหรือว่าเป็นมิติที่มีแต่ทรายได้อย่างแรกค่ะเราต้องสร้างพื้นที่5x5ค่ะที่เป็นแบบแซนด์สโตนจากนั้นค่ะสร้างกรอบวงแหวนด้านนอกขึ้นไป1ชั้นเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะวางเสาแซนด์สโตน2ต้นค่ะที่ด้านบนในแต่ละมุมแล้วก็เติมค่ะน้ำให้เต็มจากนั้นก็โยนแมลงสักคารับลงไปนั่นเองง่ายมากๆใช่ไหม1 2 3 4 5โอเค5x5ค่ะจึ๊บอ่ะ5x5เรียบร้อยจากนั้นล้อมกรอบแบบนี้ค่ะปึ๊บเสร็จแล้วก็ต่อเสาขึ้นมา2เสาเนาะที่แต่ละมุมค่ะแล้วก็เติมน้ำให้เต็มน้ำเริ่มต้นมีเพียงแค่2ถังก็พอละเดี๋ยวเราก็เติมเต็มได้ค่ะจึ๊บอ่ะเป็นทางเดินเผื่อว่าจะใช้ได้จากนั้นแมลงสักคารับที่เรามือโยนลงไปค่ะปึ๊บกลายเป็นอีกหนึ่งมิติมาแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนเราจะไปเลยไม่ได้มีของ2อย่างที่เราต้องเตรียมค่ะอย่างแรกก็คือรอยัลท็อตค่ะอันนี้เพื่อใช้ในการสปอนฟาโรห์ออกมาเพื่อฆ่านั่นเองต้องมีค่ะอย่างน้อย4แต่เราคราฟไว้8แล้วก็แหวนนี้ค่ะเราตั้งใจว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมที่จะทำให้เราเดินเร็วขึ้นนั่นเองก็มาเลยค่ะบุ๊มมาตัวอัปเกรดค่ะ2ตัวเนาะเรียบร้อยจากนั้นก็ขัดเหล็ก1ก้อนมาเลยค่ะ FE คือไอรอนใช่ไหมไตลงไปนี่ได้เหล็กมาแล้ว เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาแบบเคมีใช่ไหมเป็นอะไรที่ดีค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยโอเคมาเรียบร้อยเราก็ใส่ไปในนี้ตัวอันนี้ค่ะเราเห็นมันเขียนว่ามันจะฟื้นฟูค่าความหิวเนาะเราก็เลยลองใส่ไปดูค่ะแต่ก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยสุดท้ายเราก็ยังต้องกินข้าวเหมือนเดิมนั่นเองอ่ะวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงใช่ไหมดูสิวิ่งปกติเราจะวิ่งก็เร็วนี่ใส่แหวนนี้จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นหรือดูสิใส่ช่องไหนได้บ้างนี่ค่ะใส่ได้2ช่องเป็นนิ้วนั่นเองอ่ะได้เวลาไปแล้วไม่นะเมื่อกี้ทำไมถึงอยู่ดีๆกระโดดได้ขนาดนั้นอุ๊ยอู้ไวเหมือนกันค่ะถอดออกสักแป๊บนึงไวเกินเมื่อกี้วิ่งผ่านผู้นี้ค่ะก็อ้าวเรื่องตะลุงเข้ามาเลยแหมกำลังโหลดค่ะฮึบมาแล้วนี่ไบโอมแห่งทะเลทราย F3 F2 เซฟตำแหน่งไว้ค่ะนั่นแหละทีนี้เรามีข้าวกินแล้วนี่ค่ะเขาหน้าตาเป็นอย่างงี้ว้าวปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้ค่ะแต่เนื่องจากเราได้ปิดดีเทลนี้ไปนี่เหมาะค่ะปกติถ้าเรามาเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนั่นเองแต่เนื่องจากแบบนี้ค่ะก็มองเห็นเนาะแต่จะมองเห็นยากนิดนึงค่ะก็สามารถที่จะไปที่วิดีโอเซตติ้งค่ะแล้วก็ดีเทลแล้วก็ปิดหมอกได้ค่ะอันนี้แฟนซีเดี๋ยวนี่ปิดหมอกค่ะก็จะทำให้เรามองเห็นได้มากขึ้นนั่นเอง
นี่ค่ะจะเป็นดินแดนแห่งทะเลทรายซึ่งมีทั้งโจรมีทั้งคนป่าค่ะอย่าไปเข้าใกล้เลยเขาจะทำอันตรายแก่เราแน่นอนค่ะอุ๊ยนั่นไงพูดปุ๊บก็กำลังเดินมาหาเราแล้วที่ทะเลทรายแห่งนี้ค่ะเราต้องทำอะไรเอ่ยอุ๊ยลูกธนูตกใจแหมเราจะต้องตามหาพีระมิดนั่นเองค่ะอุ๊ยโอ้โหพูดว่าต้องตามหาพีระมิดมาแล้วค่ะไวมากก็กระโดดแล้ววิ่งจะไวนี่ค่ะคือพีระมิดโอ้นึกว่าจะต้องไปตามหาไกลคือเราเห็นบางคนค่ะที่แบบบอกว่าตามหาพีระมิดในนี้ตามหายากมากๆเลยนะเรามาปุ๊บอ้าวนี่ไงพีระมิดไวขนาดนี้นี่ค่ะบล็อกพวกนี้จะเป็นบล็อกที่ขุดไม่ได้อู้ปัดดีเจ้าพวกโจรนักฆ่าก็มีค่ะอุ้ยแต่ดาบแรงเป็นไม่ได้นายปัดดีดาบแรงค่ะอุ้ยเยอะมากมาเรื่อยๆเลยเราต้องหาทางเข้าพีระมิดอุ้ยลามมากก็มีนี่ค่ะเป็นเหมือนอูฐเลยอ่ะโอ้น่ารักเดี๋ยวถ้าเราฆ่าเขาจะหมดไหมเนี่ยดีนะคะที่ไม่ถึกขนาดนั้นค่ะดาบยังแรงกว่าอุ้ยนี่หาทางเข้าพีระมิดอ๋อแต่ขุดแซนได้อย่าพึ่งนะอู้อย่าพึ่งสิขอขุดก่อนต้องหาทางเข้าพีระมิดก่อนค่ะมันอยู่ล่างนี้แหละต้องหาให้เจอสักทางค่ะอ้าวคือแบบล่างนี้แหละเดี๋ยวก็เจออะไรขุดได้ลองขุดดูค่ะนี่ไงนี่แหละใช่แล้วประตูซ่อนอยู่ด้านล่างค่ะนั่นเองนี่ปึ๊บเราเข้ามาในนี้รู้สึกจะมึนมากเราได้เตรียมโพชั่นมาแล้วค่ะดื่มเลยนั่นแหละแล้วก็เตรียมตัวค่ะในนี้อย่างที่คิดโอ้โหโอ้โหเสียงเดินอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นสกิลต้านแต่ว่าสกินเปลี่ยนไปนั่นเองยึบโอเคดูแลอย่างนี้ฆ่าไม่หมดต้องทำลายกล้องนั่นแหละจ่ายเลยนี่ค่ะหูยเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีทอสค่ะเราสามารถมาจุดแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงเพื่อจุดให้ทอสสว่างขึ้นมาได้ในห้องนี้ค่ะก็จะได้สว่างขึ้นมานั่นเองนี่ค่อยๆกระจายกันไปค่ะแล้วในนี้ค่ะก็มีกล่องมีของให้เราจำนวนหนึ่งเนาะดูซิขุดกล่องได้ไหมเอ่ยอ๋อขุดกล่องได้ค่ะนี่เลยแล้วเราก็มีกระเป๋าที่มีช่องเก็บของเยอะมากๆนี่ค่ะใส่ลงไปนั่นแหละเตรียมกระเป๋ามาเพื่อดูของชัดๆนี่มีสมุดเอนชานให้เราด้วยค่ะตรงไหนมีกล่องเอามาให้หมดนี่แล้วก็เก็บเลยค่ะมีกระเป๋ามาก็สามารถแบกของได้เยอะนั่นเองพร้อมแล้วทีนี้ได้เวลาลงข้างล่างแล้วค่ะลงมาเลยจึ๊บในนี้ค่ะจะมีกับดักอุ๊ยทางนี้ก็มีกับดักนี้น่ากลัวไหมกับดักนี้ค่ะต้อง burning tab ใช่ไหมถ้าเราไปเหยียบปุ๊บนี่เราก็จะติดไฟค่ะวิธีปิดกับดักต้องใช้ pickaxe อย่าเพิ่งมานี่ pickaxe ค่ะคลิกขวาแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นการปิดกับดักได้นั่นเองปึ๊บปุ๊บโอ้นี่ตรงไหนมีกับดักค่ะก็ต้องระวังโอเคทางขวาทางซ้ายทางตันต้องตรงไปค่ะทางนี้ก็น่าจะตันก็เหลือแค่ทางขวาเท่านั้นจึ๊บอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะแน่นอนค่ะเราต้องแบบวิ่งไปเรื่อยๆดูซิว่าทางไหนเราจะสามารถไปได้นั่นเองนี่อะไร Burning Tab คลิกขวาค่ะตัวนี้เป็นทาแท็บถ้าเราไปปุ๊บเราน่าจะโอ้ติดเอฟเฟคสโลว์นี่เองค่ะตามชื่อเลยสโลว์แป๊บเดียวค่ะมาไปเรื่อยๆตามทางค่ะburning tab ติดไฟอันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นพอยซันก็น่าจะเป็นพิษนั่นเองอุ๊ยทางนี้มีทาด้วยมองไม่เห็นติดสโลนิดนึงค่ะ
รู้สึกทางนี้มาได้ไกลแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยติดพิษโอ้โหพิษแรงมากแต่ว่าติดแค่แป๊บเดียวค่ะไม่กี่วินาทีมีหลายทางมากๆนี่แหละค่ะขั้นตอนการสำรวจเราก็จะต้องค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองอุ้ยพิษอีกแล้วโอ้ยเหมือนเป็นโจรมาบุกสุสานอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเดินไม่ดูก็จะเจอพิษเนี่ยแหละตึ๊บโอ้โหมีทางลงไปข้างล่างค่ะนี่แหละคือดีมากๆเลยอุ๊ยมีอะไรอีกโอ้กับดักธนูค่ะนี่ก็กับดักเพียบเลยนะเนี่ยจุดทอดก่อนโอ้โหกับดักเพียบเลยค่ะมาอุ๊ยนั่นก็กับดักลูกธนูปิดก่อนอย่าไปตรงกลางนั่นแหละแล้วก็จุดทอดอย่างนี้ค่ะก็จะสว่างขึ้นมานั่นเองตอนนี้เรากินในวิชั่นค่ะเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมืดเนาะในนี้ก็มีกล่องให้อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหกับดักลูกธนูนี่มันคือแบบกับดักทุกอย่างเราจริงๆนะเนี่ยสุดแสนจะอันตรายค่ะโอ้โหของที่เราโดมาใส่ไปในนี้เลยนี่ค่ะอันไหนที่เราโดมาเอาเก็บไปให้หมดนั่นแหละอาหารเก็บไปด้วยโอเคนี่กับดักอะไรเอ่ยลูกธนูอีกแล้วนี่ก็เป็นห้องค่ะมีกรงสปอนปิดกับดักโลดรู้สึกในนี้จะมืดเนาะอ่ะนี่ละกันแล้วก็ไปต่อค่ะโอ้โหห้องนี้กับดักเยอะมากโอ้โหนี่ไงโรงฟาโรห์ค่ะไปเลยเจอแล้วในที่สุดก็เจอนี่เราก็นี่ค่ะจุดทอดไปเลยเอาให้สว่างรอบห้องนี้ฟาโรห์ค่ะเท่าที่เราหาข้อมูลดูเขาบอกว่าฟาโรห์นี่ค่ะจะมี ability ที่หลากหลายแตกต่างกันไปเนาะซึ่งฟาโรห์แต่ละตัวค่ะก็อาจจะมีแบบความสามารถคนละอย่างนั่นเองทำให้การฆ่าค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะทีนี้เราจะฆ่าฟาโรห์ได้ยังไงล่ะก็ต้องเสี่ยงดวงกันค่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราคลิกขวาที่ลองตอนนี้เพื่อเปิดปุ๊บเขาจะบอกค่ะว่าฟาโรห์ไม่อยู่ฟาโรห์ไม่อยู่แล้วเราจะทำให้ฟาโรห์ออกมาได้ยังไงนั่นง่ายมากๆค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อความง่ายในการฆ่าฟาโรห์ค่ะเราจะต้องมีวิธีการเซฟชีวิตตัวเราก่อนนั่นก็คือนี่มาเลยค่ะทางยาวๆแบบนี้เราจะทำอะไรเอ่ยชึบแบบนี้ค่ะมาหรือแล้วก็นี่เลยแบบนี้ค่ะเป็นวิธีการสู้กับฟาโรห์ที่น่าจะดีที่สุดเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าฟาโรห์นี่ค่ะสามารถที่จะดูดซับเลือดจากลูกสมุนที่โผล่มาได้ซึ่งจะทำให้แบบเราเกิดอันตรายเนาะจากนั้นท็อตที่เราเตรียมมาค่ะชื่อว่ารอยัลท็อตเนี่ยซึ่งเป็นท็อตตัวเดียวกับตัวนี้ใช่ไหมก็นี่ค่ะวางรอบๆนี้เลยจึ๊บจากนั้นให้เราจุดค่ะปึ๊บแล้วก็ตัวสุดท้ายเราก็ต้องจุดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นนี่ก่อนปุ๊บจุดถึงไหมถึงปุ๊บปิดเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมต่อสู้แล้วค่ะเราก็คลิกขวาที่ลงปุ๊บนี่ฟาโรห์เกิดมาแล้วค่ะนี่แหละนี่คือฟาโรห์โอ้โหหน้าตาน่ารักมากแต่นี่ค่ะวิธีสู้กับฟาโรห์ที่ปลอดภัยอย่าให้ฟาโรห์ตกค่ะไม่งั้นอะชีวิตนี่หายนะจ๊ะต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะลูกสมุนก็โผล่มาเรื่อยๆนี่แหละการสู้กับฟาโรห์ที่ปลอดภัยเสียงของฟาโรห์นี้เหมือนกับซอมบี้เลยนะคะเอ้ยเหมือนกับวิลเลจเจอร์เนาะนี่ค่ะขณะเราอยู่ในนี้เขายังซัมมอนแบบติดพิษวิทเทอร์นี่แหละความอันตรายโอ้ดีที่เราเตรียมตัวมานะก็บุญมาก่อนจบค่ะโอ้โหแค่พิษวิทเทอร์ก็หนักแล้วอ่ะเขาต้องสู้กับฟาโรห์จริงๆจังๆน่าจะลำบากมากๆเลยค่ะนี่เสร็จตอนนี้ในโรงก็มีของให้เราค่ะสามารถที่จะขโมยได้นั่นเองมีสร้อยมาให้ด้วยนี่อ่ะสร้อยนี่คืออะไรเอ่ยเทเลพอร์ตเราค่ะกลับไปยังจุดสปอนของเรานั่นเองโอ้โหสร้อยเพื่อกลับบ้านใช่ไหม
น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปใช้เนาะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราได้มาก็คือนี่ฟาโรฮาร์ทค่ะหมายความว่าเควสค่ะก็คอมพลีทเรียบร้อยแล้วโอ้นี่อ่ะเส้นทางนี้คอมพลีทเรียบร้อยแล้วเนาะน่าดีใจมากๆว่าแต่ตอนนี้ทำไงใช้งานหื้อโอ้นี่ไงคลิกขวาก็ทำงานเลยอ่ะเนี่ยกำลังจะถามว่าใช้งานยังไงปึบกดคลิกขวามาแล้วค่ะกลับบ้านกันเถอะนี่โอ้โหตอนแรกค่ะเราเข้าใจว่าเราจะกลับบ้านโดยที่เทเลพอร์ตมาที่บ้านตรงนี้เลยปรากฏว่าเทเลพอร์ตมาที่บ่อค่ะแล้วก็กลับมาที่บ่อยอดเยี่ยมกระเดียมดองมากๆเป็นการสู้ฟาโรห์ที่แบบนี่แหละค่ะคือการเตรียมตัวมาดี อย่าหวังว่านายจะทำอะไรได้เราอ่านข้อมูลมาเรียบร้อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวแรกเนาะอีกเควสที่น่าทำค่ะคือเควสด้านล่างนี้ก็คือเควสถ้วยกับสตีลโดนัทนั่นเองโอเคเอาสูตรการคราฟมาก่อนค่ะโดยการกด A ส่วนโดนัทสตีลนี้ไม่สามารถกดได้มาดูสิในการคราฟถ้วยนั้นโอ้โหง่ายมากๆค่ะแค่มีแผ่นทองแล้วก็นี่เราก็จะได้ถ้วยมาเรียบร้อยค่ะขวดเก็บเลือดค่ะนั่นก็ไม่ยากเพียงแค่เรามีพิกซี่ในขวดค่ะแล้วก็ผ่านอาบเลือดเนาะ 5,000 เราก็จะได้ขวดเลือดมาแล้วเอาโซแซนค่ะมาเผาเราก็จะได้เป็นนี่โซค่ะแล้วก็เอามาคราฟเป็นพิกซี่ค่ะนี่แล้วก็คราฟขวดเปล่าค่ะมาเลยสิ่งที่เราต้องทำค่ะวางขวดเปล่าที่พื้นจากนั้นเอาพิกซี่ค่ะคลิกขวาที่ขวดปุ๊บนี่จากนั้นก็เก็บมันเลยเราก็จะได้เป็นขวดที่มีพิกซี่อยู่ข้างในนั่นเองเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาไปอาบเลือด 5,000 ค่ะมานี่เราก็จะได้มาแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าเราคลิกขวาค่ะที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลเยอร์ค่ะแล้วไม่ใช่บอสที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่เป็นบอสเนาะนี่ค่ะก็สามารถที่จะทำงานได้นั่นเองอธิบายหลักการทำงานง่ายๆค่ะเจ้าตัวนี้ค่ะคือการถ่ายเทแบบใส่เลือดแวมไพร์น่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือสมมติค่ะถ้าเราคลิกขวาที่มอนเตอร์ค่ะที่หมีตัวนี้เนาะแล้วเราเอาเลือดค่ะใส่ลงในแก้วเนี้ยเวลาที่เราโดนดาเมจอะไรก็ตามค่ะโดนดาเมจปุ๊บตัวเราเจ็บค่ะดาเมจค่ะจะถูกถ่ายเทมาที่แก้วนี้ค่ะจากนั้นก็ถูกถ่ายเทต่อไปที่หมีก็คือหมีค่ะก็จะเป็นตัวรับดาเมจแทนเรานั่นเองก็จนกว่าเลือดจะหมดค่ะเมื่อใดที่เลือดหมดปุ๊บก็จะถือว่าสัญญาพันธสัญญาสิ้นสุดลงเนาะงานนี้ค่ะต้องไปลองดูนั่นเองในการหามาซึ่งสตีลโดนัทค่ะเราจะต้องมีโดนัทซีดโดนัทซีดนี่ค่ะจะต้องใช้สีม่วงเนาะ4ค่ะแล้วก็ไวท์เทอราคอต้า4แล้วก็เค้ก1ก็คราฟเลยค่ะไวท์เทอราคอต้าง่ายมากๆต้องการแค่4มีอยู่8โอเคไม่เป็นไรค่ะสีม่วงมาเลยนี่สีม่วง4อ่ะเอา2ต้นแล้วกันหัวใจฟาโรห์เก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็เค้ก1เค้กมาเรียบร้อยแล้วเค้กที่2คราฟไม่ได้ค่ะขาดหนุ่มและน้ำตาลไม่เป็นไรฉะนั้นเอาต้นเดียวก็ได้เนาะแค่ต้นเดียวถ้าทำได้ก็คอมพลีทเรียบร้อยไปที่ดอกไม้การช่างของเราค่ะตรงนี้นั่นแหละแล้วก็โยนสีม่วง4ไวท์เทอราคอต้า4แล้วก็เค้ก1ค่ะเราก็จะได้มาแล้วนี่เป็นซีดค่ะชื่อว่าโดนัทซีดผลของมันค่ะก็คือโดนัทสติลนั่นเองทำพื้นที่ปลูกตรงนี้ค่ะให้ปลอดภัยล้อมกรอบให้เรียบร้อยค่ะนี่เราก็ล้อมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีทางขึ้นทางลงเรียบร้อยค่ะความสูงประมาณ1บล็อกครึ่งเนี่ยจะโดนัทน่าจะข้ามไม่ได้โอเคจากนั้นก็โคมไฟนิดนึงค่ะเอาให้แบบสว่างนิดนึงเนาะอย่างน้อยจะอยู่มืดๆก็ไม่ได้โอเคสว่างละแล้วจากนั้นค่ะเข้ามาในนี้กดชิปเพื่อเร่งการโตนี่ค่ะ 14% แล้วมาต้องแบบให้โต 100% ค่ะโตแล้วยังเอ่ย 42% แล้วนะ57ค่ะมาแล้วค่อยๆมาเรื่อยๆเลย85จะ 100% แล้วยังนี่ฮึบฮึบฮึบยังไม่ 100% อ่ะส
มุติถ้าเราเก็บเกี่ยวค่ะโดยการที่ขวาปุ๊บแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือซีดกลับมาคืนนั่นเองแบบนี้ค่ะจะปลอดภัยแต่เราจะไม่ได้ผลผลิตต้องเร่งการโตใหม่ค่ะคลิกขวาจะได้ซีดกลับมาคืนเนาะแต่ไม่ได้ผลผลิตสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือผลผลิตเพื่อ complete quest แล้วเราจะทำยังไงล่ะวันมีวิธีค่ะกระพ้า100เขาก็โตเรียบร้อยค่ะจากนั้นถ้าเราสกิลแบบนี้ปุ๊บนี่โอ้โหเราก็จะโดนโจมตีก็คืนนี้ค่ะเขามีเหมือนแบบผู้พิทักษ์นั่นเองก็เป็นแบบพืชต่อสู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นเองตามชื่อเขาเลยเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะไหนเอ้ยนี่ไงใส่แว่นด้วยเหมือนบอดี้การ์ดเลยใช่แล้วค่ะก็เป็นบอดี้การ์ดที่แบบเกิดมาเพื่อพิทักษ์เจ้าตนโดนั้นนั่นเองเราไม่สามารถฆ่าเขาได้ค่ะสมมุติถ้าเราฆ่าเขาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นขวานดาเมจแรงไหมเอ้ยอุ้ย13ดาเมจเอาโชว์เวลแล้วกันค่ะตะกิดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นค่ะก็คือเราจะโดนดาเมจนั่นเองโดยที่เขาเลือดไม่ลดค่ะสมมุติถ้าสกิดด้วยขวานปุ๊บเห็นมะเพลเยอร์เลือดลดก็คือเหมือนเขาใส่เกราะสะท้อนแบบสะท้อน 100% นั่นเองเนี่ยค่ะยิ่งเราตีเรื่อยเลือดเพลเยอร์ของเราค่ะก็จะลดเรื่อยๆนั่นเองเราไม่สามารถฆ่าเขาได้ค่ะแล้วดูนี่เลือดเจ้าโดนัทของเราค่ะไม่ลดแม้แต่สักหยดในขณะที่ตัวเราเจ็บ วิธีฆ่านั้นง่ายมากค่ะอย่างแรกแวมไพร์ใช่มะมีลักษณะเหมือนแวมไพร์แวมไพร์ค่ะถึงจะเป็นอมตะแต่ก็ฆ่าได้ไม่ได้แบบอมตะแบบตลอดไปเราก็เอาถ้วยของเราค่ะมาวางเลยตรงไหนก็ได้วางไปจากนั้นค่ะขวดเลือดที่เรามีเนาะเอามาคลิกขวาที่เจ้าตัวนี้ค่ะนี่ปุ๊บก็จะกลายเป็นนี่ค่ะแท็กเรียบร้อยพอแท็กเรียบร้อยเอามารีนใส่แก้วค่ะปุ๊บนี่ทีนี้แหละดาเมจที่เราได้รับค่ะก็จะถูกลิงก์ไปยังถ้วยเลือดตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นดาเมจค่ะก็จะถูกส่งต่อมาที่เจ้าตัวนี้นั่นเองก็คือเหมือนเป็นแบบธาตุทางสายเลือดอะไรอย่างนี้เนาะมาค่ะนี่เห็นว่างานนี้เราก็สามารถที่จะโจมตีเขาได้แล้วค่ะนี่อ่ะเรียบร้อยเควสคอมพลีทแหมอ่ะตัวใหม่มาค่ะนี่หวัดดีนายเท่ใช่ไหมนี่ค่ะเราลงมาในนี้เขาก็จะโจมตีเราเรื่อยๆเราก็จะเจ็บเนาะแต่เนื่องจากเกาะเราแรงค่ะแล้วเลือดเราก็เยอะเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรฮะเป็นไงวิธีการฆ่าเจ้าโดนัทสติลตัวนี้ค่ะก็เช่นเดิมค่ะต้องมีแบบขวดเลือดแล้วก็มาเทที่ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีเลือดแล้วเราอยากฆ่าเขาเราจะทำยังไงฟินแอนด์สติลช่วยเราได้ค่ะเหมือนแวมไพร์ทั่วไปนั่นแหละจิมว่ายังไงไฟอ่ะแรงกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวนะนี่ค่ะนี่ไงเห็นว่าเลือดเขาค่ะก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆอื้อหือข้าวแวมไพร์มันต้องเผาให้ตายเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแบบโดนัทต่อสู้เนี่ยก็ไม่เชิงว่าเป็นแวมไพร์หรอกเนาะแต่ก็คือจะต้องใช้วิธีการแบบแวมไพร์ค่ะเพราะว่าเขาเป็นอมตะนั่นเองมีลักษณะเป็นอมตะเหมือนแวมไพร์ก็เลยต้องใช้วิธีการแบบแวมไพร์ในการฆ่าเรียบร้อยค่ะแต่วิธีนี้เราจะไม่ได้ผลผลิตนั่นเองตอนนี้เราก็ได้สติลโดนัทมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่เควสคอมพลีทแล้ว2ใน3เส้นทางคอมพลีทไปเรียบร้อยแล้วค่ะครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สำรวจมิติแห่งทะเลทรายของเราเลยเราไปอีกรอบดีกว่าค่ะโลกแห่งทะเลทรายแห่งนี้มันต้องสำรวจให้แบบคุ้มค่าเต็มที่นี่โอเคมื่นมากๆค่ะจัดไปนี่แหละไนท์วิชั่นช่วยเราได้แน่นอนค่ะมันมีแบบวิธีในการแบบให้เอฟเฟคไนท์วิชั่นเนาะจะใช้พวกสร้อยอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแต่ต้มยามันง่ายกว่าอ่ะมีพืชด้วยนี่ค่ะลองวิ่งดูเนาะว่าจะมีอะไรบ้างนั่นเองมีลาม่าอะไรอย่างงี้ค่ะอุ้ยขึ้นขี่ได้ด้วยโอ้น่าจะจับไปเลี้ยงใช่ไหมโอ้โหไม่มีขาเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เชือกจูงค่ะหรือไม่ก็ต้องใช้อานมาเพื่อจับนั่นเองแต่ก็น่ารักนะเห็นว่าไม่ใช่ลาม้าสิอันนี้คืออูฐค่ะเขาแบบนี้คืออูฐแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่ลาม้าหรอกเนาะนี่ค่ะแบบมีเขาเรียกว่ามีเหมือนโหนกข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอูฐค่ะอูฐในดินแดนทะเลทรายเอ๊ะตรงนั้นก็พีระมิดอีกแล้ว
จะฆ่าฟาโรห์อีกไหมไม่จำเป็นเราฆ่าฟาโรห์ไปแล้วค่ะตรงนี้ก็มีต้นไม้มีต้นพืชด้วยมาดูสิตรงนี้ค่ะก็เป็นแต่แซนเลยเนาะแล้วก็เป็นกราเวลค่ะแล้วก็มีลามสโตนอะไรอย่างนี้โอ้ยดีงามมากๆสวยงามค่ะต้นไม้นี้ตัดหน่อยสิอู้ใช้คีรัดค่ะเพื่อตัดเมื่อกี้อุ๊ยมีอะไรเนี่ยโอ้มีแมลงนายอย่าเพิ่งยุ่งกับเราปล่อยเราแบบแค่ตัดต้นไม้ชิวๆหน่อยได้ไหมถ้าเราตัดแบบข้อเดียวอ๋อตัดข้อเดียวไม่ร่วงลงมาค่ะอุ๊ยมีแมลงอีกแล้วอุ๊ยนี่แมลงสคาราบนั่นเองค่ะโผล่ขึ้นมาเพื่อโจมตีเนาะเหมือนแบบจะมากินเนื้อเราโอ้โหอีกแล้วโอ้ยน่ากลัวจังน่ากลัวจังกลัวที่ไหนล่ะตัวเองแทบกัดเราไม่เข้าโอ้ยกัดไม่เข้าก็ยังอยากจะกัดเขาอีกเนาะก็เป็นต้นไม้นั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็นเดดวูดล็อกเนาะของบอสนี้โอเคเอากลับบ้านสัก 2-3 ต้นแล้วกันค่ะหวัดดีเจ้าพวกโจรอุ๊ยนี่ค่ะบาร์บาเรียนต้องดาบนี้สิถึงจะแรงกว่านี่ทั้งโจรทั้งบาร์บาเรียนทั้งนักล่าสมบัติค่ะเยอะแยะมากมายแน่นอนเลยเนาะมีพีระมิดก็ต้องมีนักล่าสมบัตินั่นแหละแล้วเราก็ต้องมาแย่งสมบัติจากเจ้าพวกเหล่านี้ค่ะไม่เป็นไรไปตรงนี้ดีกว่าเขียวๆตรงนี้ในทะเลทรายค่ะพื้นที่ที่เขียวๆอย่างนี้ต้องเป็นโอเอซิสแน่นอนอ๋ออันนี้เป็นเพอร์ไทส์ซอยค่ะหรือว่าดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ยอ่ะเมื่อเราเก็บมาเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนค่ะของเพอร์ไทส์ซอยหรือว่าดินที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองแล้วก็มีหญ้าด้วยแล้วก็มีต้นไม้เป็นต้นปาล์มค่ะตัดปึ๊บอ้าวไม่ได้แซปลิงอ๋อนี่ไงได้แซปลิงมาโอ้โหน่าเอาไปปลูกที่บ้านมากอย่าได้รอช้าค่ะนี่ไงมีน้ำโอ้โหสมกับเป็นโอเอซิสค่ะมีน้ำด้วยเนาะจะพวกนี้ก็รบกวนเรารบกวนการแบบพักผ่อนหย่อนใจอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจที่โอเอซิสค่ะก็ยังโดนรบกวนนะเนี่ยกดชิปเร่งการโตตั้งนานค่ะไม่ยอมโตโอ้พูดว่าไม่ยอมโตก็โตขึ้นมาดันดีเอาบนมิวมาใส่เลยค่ะนี่โตช้าใช่ไหมจัดไปด้วยบนมิวค่ะจบโตแน่นอนปะเล่นงานโตเลยต้นสุดท้ายค่ะอ้าวไม่ยอมโตกดชิปต่อค่ะนี่แหละถือเป็นการตกแต่งเกาะของเราค่ะให้สวยงามมากขึ้นเนาะจะโตไหมนายโตแล้วค่ะนี่สูงมากค่ะเป็นต้นปาล์มนั่นเองในตอนนี้ค่ะเราก็ได้มา2ใน5เส้นทางเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่อีก3ค่ะเท่านั้นเองสิ่งที่อาจจะยากสำหรับเราค่ะเท่าที่ดูก็คือการฆ่ามังกรเนาะในมดแผงนี้ค่ะมันมีอุปกรณ์เสริมเช่นพวกเครื่องรางอ่ะให้เราใช้จำนวนหลายชิ้นเลยค่ะที่น่าสนใจในการฆ่ามังกรเรากำลังคิดอยู่ค่ะว่าเราจะไปฆ่ามังกรแบบปกติหรือว่าเราจะพกเครื่องรางไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะจะทำให้แบบการฆ่ามังกรง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะการสู้บอสอีกหนึ่งตัวนอกจากมังกรแล้วเราต้องมาสู้บอสไกอานั่นเองค่ะไกอาการ์เดียนเป็นบอสที่ใครหลายคนต้องสู้ค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นบอสหลักของบอสโพทเนียนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องหาสปิริตการ์เดียนฮาร์ดด้วยซึ่งเควสนี้ค่ะเราก็จะต้องกลับไปที่ทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่เราค่อยมาทำในอนาคตค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ